พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastไทย PBS Podcast สื่อใหม่สำหรับทุกคนเพื่ออัปเดตทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหนจะฟังคนเดียวยานเอสซีนีก็ได้มอบข้อมูลต่างๆอันแสนล้ำค่าให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงใจของดาวเสาร์หรือฟังทั้งครอบครัวเสียงของตุ๊กแกนั่นเองท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวสัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาสุนศรีเช่นเคยนะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเวลา 10:15 น.แบบนี้ไลฟ์กันสดๆค่ะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ Thai PBS Podcast Thai PBS รวมไปถึง YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast ด้วยนะคะมีรายการใหม่และรายการที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันเช่นเคยส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังค่ะประเด็นในรายการวันนี้กับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนบทเพลงที่ศิลปินมอบให้กับผู้นำประเทศมาทั้งแบบบอกรักและเสียดสีเพื่อนสนิทจุดใจด้วยไฟฝันกับทีมนักกีฬาวีลแชร์ที่ริเริ่มการเล่นกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งในไทยโรงหมอโรคลมพิษโรคที่พบได้บ่อยและแฝงอาการที่อาจเกิดเฉียบพลันได้นานาศาสตร์สารพัดเสียงพี่แวนด้าชวนฟังเสียงปริศนาในป่าชายเลนจากสิ่งมีชีวิตที่มองเห็นและมองไม่เห็นปิดท้ายกับรายการใหม่ Midlife พื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนมองความทุกข์ของตัวเองและเชื่อมโยงประเด็นทางสังคมเริ่มต้นกันที่เพลงดนตรีวิถีอาเซียนค่ะซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงบทเพลงที่ผู้คนเนี่ยแต่งให้กับผู้นำประเทศอย่างผู้นำของอาเซียนนะคะบางคนเนี่ยก็ถูกบอกรักผ่านบทเพลงแต่ว่าบางคนเนี่ยนะคะก็ถูกคนในชาติตำหนิด่าทอหรือว่าประณามผ่านบทเพลงด้วยเหมือนกันค่ะอย่างเช่นนายพลตานช่วยอดีตผู้นำรัฐบาลทหารที่ปกครองเมียนมานานเกือบ2 ทศวรรษสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหรือว่าล่าสุดนะคะนาจีบลาซักอดีตนายกมาเลเซียค่ะที่ต้องโทษจำคุกไปเพลงดนตรีวิถีอาเซียนชวนฟังว่ามีผู้นำคนไหนบ้างในประชาคมอาเซียนที่ถูกเอ่ยถึงแล้วผู้นำเหล่านั้นจะรู้ตัวบ้างหรือไม่นะคะว่าในเสียงร้องทำนองเพลงที่มอบความรักนั้นมีความจริงใจแค่ไหนศิลปินที่ทำเพลงขึ้นมานั้นรักจริงหรือหลอกให้ตายใจและการวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิผ่านบทเพลงนั้นบอกอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับบทเพลงโหมโรงเข้ารายการสนุกสนานคึกคักในวันนี้ครับเป็นงานที่อยากจะนำมาตั้งกระทู้ว่าด้วยเรื่องของมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่คนอาเซียนขนานนามว่าลุงแล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้นำสังคมเป็นทั้งลุงที่ทุกคนรักและเป็นลุงที่ทุกคนชังนะครับอยู่ในสังคมอาเซียนเหล่านี้แหละลุงที่เริ่มต้นในการวันนี้เป็นลุงของเพื่อนบ้านเวียดนามเขาพร้อมใจกันพูดถึงรัฐบุรุษผู้มีนามว่าโฮจิมินว่าอังเคิลโฮหรือลุงโฮมารับฟังบทเพลงลุงที่คนเวียดนามรักกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้2เพลงต่อเนื่องครับต่อกันที่รายการเพื่อนสนิทกันบ้างค่ะวันนี้เราพาไปดูมุมมองที่แตกต่างออกไปค่ะเพราะว่าเราจะไปดูชีวิตของนักกีฬาวีลแชร์ของประเทศไทยซึ่งตอนนี้นะคะเราจะไปคุยกับคุณรุ่งโรจน์ชัยมั่นนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยผู้ที่ริเริ่มนำเอานักกีฬาวีลแชร์ไทยของเราเนี่ย
ไปเล่นกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งค่ะกีฬาที่ไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนชวนติดตามกันว่าเส้นทางการเป็นนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งพวกเขาผ่านอะไรกันมาบ้างและต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนไปติดตามกันค่ะกีฬาเนี่ยมันอาจจะเป็นกีฬาสุดท้ายและเป็นจุดเปลี่ยนที่คุณทำให้คุณดีขึ้นและคุณประสบความสำเร็จก็ได้มันเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยครับสำหรับคนพิการที่ได้เล่นกีฬานี้ครับมันก็ลงก็เลยบอกคิดว่ามันน่าจะเป็นหน้าประวัติศาสตร์ใหม่สำหรับวงการกีฬาของพิการที่จะส่งแข่งขันในพาราลิมปิกฤดูหนาวน้องพลอยวันนี้อยากชวนคุยเรื่องความฝันของผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดมาเป็นคนที่เดินได้ปกตินี่แหละแต่วันนึงเกิดอุบัติเหตุพลิกผันเนาะทำให้เป็นคนพิการต้องนั่งวีลแชร์แต่เขาไม่ได้สิ้นหวังเขามีความฝันนะที่อยากจะเป็นนักกีฬาบาสทีมชาติแล้วเขาก็ไปแข่งเขาได้เหรียญทองเอเชียนพาราเกมมาแล้วนะแต่เมื่อเขาทำความฝันของเขาเป็นความจริงแล้วอ่ะเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเองเขายังมีความฝันที่อยากจะทำให้คนพิการคนอื่นเนี่ยได้เป็นนักกีฬาด้วยแล้วเป็นนักกีฬาที่ประเทศไทยยังไม่เคยมีมาก่อนด้วยแหละฟังดูน่าตื่นเต้นไหมเรียกว่าเอาความฝันของตัวเองไปต่อความฝันของคนอื่นต่อไปหลังจากประสบความสำเร็จแล้วใช่ถ้าเราไปทำงานเราก็จะอยู่กับงานแล้วมันก็จะมีแค่คนแค่บริษัทแค่นั้นแหละที่รู้จักเราเราไม่สามารถโตไปทางอื่นได้ถ้าเป็นสายงานเนี่ยครับถ้าเราเลือกกีฬาเราสามารถมีโอกาสอย่างอื่นอีกมากมายและอย่างนึงตอนที่ผมเป็นคนปกติผมก็เล่นกีฬามาก่อนอะไรเงี้ยพอเล่นกีฬาแล้วเรารู้สึกว่าการเป็นทีมชาติมันยากมากสำหรับคนปกติเพราะว่ามันมีการแข่งขันสูงคนค่อนข้างที่จะเยอะเอ้ยถ้ามันเราพิการน่ะถ้ามีโอกาสที่เราจะเข้าถึงทีมชาติได้อ่ะเราขอสักครั้งในชีวิตคุณต้องโลดในทำงานอยู่กับสมาคมกีฬาพาราลิมปิกเนาะของประเทศไทยมีแค่ความฝันนะน้องพลอยว่าอยากจะทำพออยากจะทำปุ๊บเขาก็เริ่มไปศึกษากฎกติกาต่างๆของกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแล้วก็เขาต้องไปดูว่าต้องมีอะไรบ้างสิ่งแรกคืออะไรไหมที่ต้องมีให้ทายรองเท้าไอ้วีลแชร์ไม่ใช่สนามไอสเก็ตน้ำแข็งเพราะว่าถ้าไม่มีน้องจะไปเล่นที่ถนนก็จริงก็จริงเพราะว่าเมืองไทยมันไม่มีน้ำแข็งนะแล้วน้องคิดไหมว่าลานสเก็ตน้ำแข็งอ่ะในเมืองไทยมันจะมีสักกี่ที่มันก็มีน้อยหรือเขาไปฝึกที่ต่างประเทศมันก็มีน้อยมากแล้วค่าเช่าเท่าไหร่ไหมชั่วโมงละ16,000แล้วซ้อมกว่าจะเป็นนักกีฬาน้องคิดว่าจะต้องเสียค่าเช่าเท่าไหร่มหาศาลค่อยเลิกเลิกเอาแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยซื้ออุปกรณ์น่ะชุดละแสนสำหรับนักกีฬา1คนแล้วต้องมีนักกีฬาทั้งหมด18คนเพราะว่าต้องมีตัวสำรองด้วยเวลาเล่นแล้วมันจะบาดเจ็บใช่ไหมโอ้โหต้องใช้งบในการซื้ออุปกรณ์ล้าน8ใช่ไหมแล้วค่าเช่าลานอีกชั่วโมงละ16,000โอ้โหฟังดูแล้วคนพิการจะไปเล่นใครได้ยินเขาก็ว่าเป็นไปไม่ได้เราไปคุยกับใครเขาก็มองว่าเราตลกเพราะว่ามันเป็นกีฬาฤดูหนาวมันต้องซ้อมในน้ำแข็งอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นกีฬาที่แบบเป็นกีฬาคนรวยทุกคนคนพิการไม่มีปัญญาเล่นหรอกอะไรเงี้ยเขาพูดมาสารพัดในสิ่งที่แบบมันเป็นไปไม่ได้ครับเริ่มแรกเราต้องหาสนามฝึกซ้อมก่อนทีนี้ผมก็ไปคุยสนามฝึกซ้อมครับพยายามไปหาลานที่แบบมันมีลานไหนที่แบบค่าใช้จ่ายอะไรไงเงี้ยค่าใช้จ่ายชั่วโมงนะครับชั่วโมงละ16,000แล้ววันหนึ่งซ้อม4ชั่วโมงเงี้ยเราโอกาสที่จะทำกีฬาเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วพี่ผมก็นั่งเครียดเลยเป็นเดือน2เดือนนะมาพอดีผมก็ได้ไปรู้จักกับคุณพ่อจุมพลครับคุณพ่อจุมพลที่เขากำลังเป็นผู้สนับสนุนกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งของคนปกติครับพ่อตอบกลับมายินดีให้ใช้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยความหวังเรามาอีกแล้วจากที่คนที่ไม่รู้จักเราด้วยซ้ำแต่เขาให้โอกาสเราเพราะว่าเขาอยากเห็นคนพิการแล้วเขาก็รักในกีฬาด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มมีความหวังละตรวจสุขภาพกับรายการโรงหมอกันบ้างค่ะสัปดาห์นี้พูดกันถึงเรื่องของโรคลมพิษนะคะซึ่งโรคลมพิษเนี่ยเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดแล้วก็จะมีตุ่มนูนแดงที่ผิวหนังนะคะห้ามไปเกาโดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าถ้าเกาเมื่อไหร่เนี่ยยิ่งลามค่ะ
โรคนี้ดูเหมือนจะไม่อันตรายนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันแฝงอาการบางอย่างที่อาจจะทำให้เกิดอาการเฉียบพลันได้สาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรหรือว่ามันจะอันตรายแค่ไหนควรที่จะรักษาอย่างไรไปติดตามจากรายการโรงหมอค่ะลมพิษเนี่ยเป็นลักษณะของคนไข้ที่มีผื่นลักษณะของผื่นของลมพิษเนี่ยคือเป็นผื่นที่เป็นนูนแดงนะครับเนาะเป็นปื้นๆ นะครับเนาะยิ่งเกายิ่งลามมากขึ้นนะครับและมักจะมีอาการคันเด่นมากๆครับบางคนเป็นเยอะผื่นอาจจะเป็นลามทั้งตัวได้หรืออาจจะมีหน้าบวมตาบวมปากบวมร่วมด้วยได้ด้วยครับเกิดได้หลายสาเหตุมากๆเลยครับปกติแล้วอะถ้าเวลาไปพบแพทย์อะแพทย์จะแบ่งลมพิษง่ายๆก่อนก็คือแบ่งเป็นลมพิษแบบฉับพลันกับแบบไม่ฉับพลันครับซึ่งการแบ่งแบบนี้มันช่วยแยกได้หลายอย่างเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้ก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นลมพิษเลยเพิ่งไปรับประทานอาหารมานะครับสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงโอ้ผื่นลมพิษลามทั้งตัวเงี้ยครับอันนี้จะเข้า definition ของฉับพลันถ้าแบบฉับพลันเนี่ยเราต้องระวังในกลุ่มพวกกลุ่มที่แพ้อาหารแพ้ยานะครับแพ้แมลงนะครับแล้วก็มันอาจจะเป็นจากการติดเชื้อหรืออะไรที่กระตุ้นได้แบบฉับพลันนะครับแล้วถ้าแบบไม่ฉับพลันเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นได้หลายอย่างมากเลยนะครับแล้วในปัจจุบันเจอเยอะด้วยนะครับเนาะอย่างคนไข้เวลามีการติดเชื้อต่างๆขึ้นมายกตัวอย่างเช่นโควิดก็ได้นะครับเนาะหรือได้รับวัคซีนโควิดมาเงี้ยครับนะสักประมาณเดือนนึงเกือบๆเดือนนึงเนี่ยเริ่มรู้สึกมีลมพิษขึ้นเกือบทุกวันโดยที่ไม่สัมพันธ์กับอาหารไม่สัมพันธ์กับอะไรพวกนี้อาจจะสัมพันธ์กับภูมิคุ้มกันของเราที่มันเพี้ยนไปนะครับที่ทำให้สั่งการที่ทำให้ผื่นลมพิษอ่ะมันเกิดขึ้นมาและคราวนี้เกิดขึ้นได้ทุกวันโดยไม่มีปัจจัยกระตุ้นก็ได้หรือถ้าเกิดว่าแบบไม่ฉับพลันก็อาจจะเป็นเซลล์ที่ทำให้เกิดผื่นลมพิษเองนะครับเนาะซึ่งเซลล์เนี้ยดันถูกกระตุ้นด้วยอะไรที่ไม่ควรทำให้เกิดผื่นลมพิษนะครับเช่นความร้อนความเย็นการออกกำลังกายต่างๆพวกนี้กระตุ้นได้หมดเลยเวลาการแพ้จริงๆมันมีอาการได้หลายระบบมากๆไม่ใช่แค่ผิวหนังนะครับและการแพ้จริงๆอ่ะเราจะแบ่งเป็นการแพ้ฉับพลันกับไม่ฉับพลันอีกลักษณะของผื่นลมพิษเนี่ยเวลาเราเป็นมักจะเป็นการแพ้ฉับพลันเช่นเรารับประทานอาหารไปเนี่ยภายใน6ชั่วโมงเรามักจะเกิดถ้าเราแพ้อาหารชนิดนั้นและในนี้สำคัญมากๆเพราะว่าเวลาไปเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะซักประวัติละเอียดมากและอยากให้คนไข้เนี่ยทบทวนอาหารทั้งหมดที่รับประทานด้วยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เราเจอคนไข้ที่แพ้อาหารเยอะมากขึ้นเรื่อยๆอาหารที่เคยทานมาได้ตลอดเราก็เพิ่งมาแพ้ได้นะครับเราเพิ่งเจอแบบคนที่แพ้แป้งสาลีเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอเยอะสุดอายุประมาณ30ไปปลาย40ทั้งที่เคยกินขนมปังมาได้ตลอดพวกแพ้กุ้งก็จะแพ้ประมาณสักอายุ20ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยทานมาได้ตลอดทานบุฟเฟ่เลยด้วยซ้ำเช่นเดียวกันทางฝั่งตะวันตกเขาทานพวกพีนัทพวกถั่วเยอะเขาก็แพ้พีนัทเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือลักษณะของการแพ้เนี่ยถ้าเป็นฉับพลันเนี่ยจริงๆมันเป็นได้หลายระบบเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นผื่นลมพิษเนี่ยมันชอบเป็นลักษณะที่เป็นการแพ้แบบฉับพลันทีนี้นะครับระบบอื่นๆของการแพ้มันมีได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นหายใจไม่ออกหลอดลมตีบแล้วก็อาจจะมีความดันตกช็อกเลยได้ถ้ารุนแรงบางรายอาจจะมีถ่ายเหลวเยอะๆปวดท้องมากๆได้พวกนี้ถ้ามีอาการ2ใน4ระบบนะครับพี่เมื่อกี้ผมพูดมามี4อาการเนาะอาการทางผิวหนังอาการทางระบบทางเดินหายใจอาการทางระบบทางเดินอาหารแล้วก็อาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ความดันตกนะครับแล้ววูบหมดสติพวกนี้นะครับถ้ามี2ใน4ระบบถือว่าเป็นอาการแพ้รุนแรงซึ่งถึงชีวิตได้ครับติดตามรายการโรงหมอในตอนโรคลมพิษได้นะคะผ่านทางไทย PBS Podcast ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเราหรือว่าแอปพลิเคชันชื่อเดียวเลยค่ะไทย PBS Podcast นะคะนอกจากนี้ยังมีตอนอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะโรงหมอสัปดาห์นี้นะคะอย่าลืมติดตามกับตอนการเลือกใช้น้ำมันพืชประเภทไหนที่ดีต่อสุขภาพชวนมาเลือกดูกันโรคหอบหืดสำรวจอาการแบบไหนที่เข้าข่ายเพื่อรักษาให้ถูกวิธีทำอย่างไรเมื่อแพ้เครื่องสำอางอยากจะสวยแต่เกิดแพ้ขึ้นมาควรรีบรักษาต้องหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเราติดตามกันต่อกับรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงค่ะวันนี้เราจะพาไปฟังเสียงปริศนาในป่าชายเลนป่าชายเลนเนี่ยถือเป็นระบบนิเวศที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่ทั้งมองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นนะคะพี่วันด้าก็เลยจะพาน้องๆเนี่ยเดินทางเข้าไปในป่าชายเลนค่ะเพื่อไปฟังสารพัดเสียงที่ซ่อนอยู่ในนั้นพร้อมกับเฉลยว่าเสียงปริศนาที่เรามองไม่เห็นและเรามองเห็นนั้นมีเสียงอะไรกันบ้างค่ะ
การดูปลาตีเนี่ยต้องดูเงียบๆค่ะเพราะถ้าส่งเสียงดังเมื่อไหร่เจ้าปลามันก็จะตกใจใช้ครีบสองข้างเดินปลื้ดๆถลายตัวหายแวบลงไปในน้ำอย่างรวดเร็วค่ะขณะที่กำลังนั่งดูปลาตีนอยู่เงียบๆนั้นก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นค่ะได้ยินไหมคะเหมือนคนดีดนิ้วเลยค่ะจะมีใครรู้ไหมนะว่านี่คือเสียงอะไรเก่งมากค่ะใช้แล้วมันคือกุ้งดีดขันทุกคนที่อยู่ในป่าชายเลนวันนั้นได้ยินแต่เสียงแต่ไม่มีใครเห็นตัวกุ้งดีดขันเลยสักคนนึงค่ะป้าแวนด้าก็เลยต้องไปค้นรูปในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็หาข้อมูลก็พบว่าเจ้ากุ้งดีดขันเนี่ยตัวมันขนาดเล็กลำตัวใสๆค่ะส่วนหัวมีขนาดใหญ่แล้วก็เรียวเล็กลงไปถึงหางตาเล็กๆแล้วก็มีหนวดยาวที่สำคัญมันมีก้ามที่ใหญ่โตมากโดยเฉพาะก้ามข้างหนึ่งจะใหญ่กว่าอีกข้างนึงค่ะและเสียงเปาะเปาะก็มาจากการงับก้ามของมันให้กระทบกันแล้วก็เกิดเสียงดังค่ะที่ได้ชื่อว่ากุ้งดีดขันก็เพราะว่าเคยมีคนเอากุ้งชนิดนี้ไปใส่ในขันน้ำขันที่เป็นโลหะนะคะแล้วก็ให้มันงับก้ามปะปรากฏว่าเสียงที่ดังในขันโลหะมันดังมากก็เลยเรียกว่ากุ้งดีดขันค่ะและการที่ทำเสียงดังก็เพื่อทำให้ศัตรูตกใจจากนั้นมันก็จะใช้ก้ามอีกข้างนึงที่เล็กกว่าบีบน้ำใส่หน้าศัตรูแล้วก็หนีไปค่ะแรงดันของน้ำที่เกิดจากก้ามของกุ้งดีดขันน่ะมีสูงมากเลยนะคะซึ่งมีความรุนแรงที่สามารถทำให้ปลาตัวเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆตายได้เลยล่ะและเป็นสัตว์ที่ถูกจัดอันดับว่าทำเสียงได้ดังที่สุดในโลกตัวนึงเลยเราได้ยินแล้วอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่เห็นดังสักเท่าไหร่เลยค่ะแต่ว่าเขาเทียบเสียงกับขนาดของตัวมันค่ะตัวมันเล็กเท่านี้ทำเสียงดังได้เกินตัวถ้ามันตัวเท่ากับคนแล้วก็รับรองว่าทำเสียงดังได้ราวกับระเบิดแน่ๆเลยสุดยอดเลยล่ะค่ะพฤศจิกายนนี้ไทย PBS Podcast มีรายการใหม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกคนค่ะชวนมองความทุกข์ของคุณเองผ่านมุมมองที่เชื่อมโยงกับประเด็นทางสังคมที่จะทำให้คุณรู้ว่าคุณนั้นไม่ได้เผชิญกับความทุกข์ใจความโดดเดี่ยวหรือว่าความเจ็บปวดคนเดียวเท่านั้นกับรายการใหม่ Mid Life ค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้จักแต่ว่าเราเป็นคนรุ่นเดียวกันแล้วก็อยู่ในสภาพสังคมเดียวกันโวเชื่อว่ามีหลายปัญหาแหละที่เราเผชิญร่วมกันเราก็เลยอยากจะให้ Midlife เนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทุกคนเนี่ยได้มานั่งหลบพักนะคะได้มาคุยมาประคับประคองมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันค่ะสวัสดีค่ะเววิรดาแซ่ลิ่มนะคะเป็นคนทำเนื้อหาแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการ Midlife Podcast ค่ะจริงๆตามชื่อเลยนะคะ Midlife ก็คือได้มิตรได้เพื่อนได้รับรู้ว่าในวันที่มืดมนที่สุดหรือว่าในวันที่มันเทาๆมากๆเนี่ยคุณไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวยังมีเพื่อนอีกหลายคนที่รู้สึกเหมือนกันแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะในซีซั่น1นะคะ6ตอนแรกวัวก็จะชวนคุยนะคะตั้งแต่เรื่องของบาดแผลทางใจที่เราต้องเผชิญในวัยเด็กนะคะแล้วก็บาดแผลเนี้ยก็โตมากับเราในวันที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ส่งผลต่อความคิดความเข้าใจโลกของเรานะคะนอกจากนี้ก็ยังชวนคุยเรื่องของการที่เราต้องเป็นเด็กเก่งในสังคมที่มันเหลื่อมล้ำไม่ได้มีโอกาสให้กับทุกคนแล้วก็เรื่องของการที่เราเนี่ยโบยตีตัวเองในวันที่อยากจะหยุดพักมากที่สุดทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอิทธิพลของสังคมทุนนิยมความคาดหวังที่มีต่อผู้หญิงโดยเฉพาะในฐานะแม่ไปจนถึงเรื่องของสิ่งที่ตามมาจากการที่สังคมบอกผู้ชายว่าเป็นผู้ชายเนี่ยต้องไม่รู้สึกหรือว่าไม่แสดงความรู้สึกค่ะโบคิดว่าหลายครั้งเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเผชิญปัญหาในชีวิตนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็น Gen Y แล้วตอนนี้เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะแล้วเราก็มีปัญหาแล้วมันไม่มีทางออกหรือว่าเรารู้สึกแบบรู้สึกแย่ในแต่ละวันเนี่ยการได้รับรู้ว่าปัญหาความรู้สึกแย่ที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของปัจเจก
มันเป็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกับสภาพสังคมมันไม่ใช่ความผิดของเราคนเดียวเนี่ยค่ะบอกว่าการเข้าใจมิตินี้เนี่ยของชีวิตและความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะช่วยอย่างน้อยให้เราได้รู้สึกคลี่คลายโอเคอาจจะไม่ได้มีทางออกให้จากการฟัง Midlife นะคะแต่ว่าโบเชื่อว่าเราก็อาจจะได้มาเรียนรู้จากแขกรับเชิญแล้วก็เรื่องราวชีวิตของกันและกันค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะชวนทุกคนมานั่งคุยประคับประคองกันนะคะผ่านทางรายการ Midlife Podcast www.thaippspodcast.com หรือว่าทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงทาง YouTube Channel Decode ค่ะอย่าลืมติดตามนะคะกับรายการ Midlife ค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์เริ่มวันที่7พฤศจิกายนนี้ซึ่งคุณผู้ชมทุกท่านสามารถที่จะติดตามรายการใหม่นี้รวมไปถึงรายการที่น่าสนใจของเราผ่านช่องทางต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaippspodcast.com ที่เรามีอัปเดตรายการใหม่ให้คุณได้ฟังผ่านทางหน้าเว็บไซต์รวมไปถึงมีรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณนั้นไม่ควรพลาดเลยรวมไปถึงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ค่ะมีทั้งระบบ iOS แล้วก็ Androidนอกจากนี้ยังมีพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Podbean และ YouTube นะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการต่างๆของเราค่ะนอกจากนี้อย่าลืมติดตามข่าวสารสาระอื่นๆได้นะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียของเราค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter รวมไปถึง YouTube ค่ะชื่อเดียวเลยไทย PBS Podcast นะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆของเราวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะติดตามกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเจอกับน้องยีนจะมีรายการอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้มิวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ในไทย PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทางไทย PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสร้างสรรค์จินตนาการผ่านเสียงของเหล่าสัตว์กับ2รายการจากไทย PBS Podcast นานาสัตว์สารพัดเสียงพี่วันด้าชวนน้องๆมาทำความรู้จักบรรดาสัตว์น้อยใหญ่และเรื่องราวน่ารู้จริงๆแล้วเนี่ยนกเอี้ยงไม่ได้เลี้ยงควายค่ะควายก็ค่ะนกเอี้ยงสัตว์โลกแฟนตาซี The Musical ผจญภัยในโลกกว้างพร้อมกับสนุกสนานไปกับละครเพลงหลากสีสันฟังได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaippspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast